แค่ i3 เองเหรอจะไหวไหมพี่วันนี้ I have CPU มีคำตอบกับ i3-10-100F ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I have CPU ครับผมเปา I have CPU วันนี้มาในช่วงของคุยกันแบบสบายๆกับ CPU รุ่นใหม่คือ i3 generation ที่10นั่นเองซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ฮะบางทีบางช่วงหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาที่จะเริ่มประกอบคอมหรือว่าลูกค้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ที่เขาเพิ่งเข้ามาในวงการก็อาจจะชินกับคำว่า CPU i7CPU i9 อะไรอย่างนั้น CPU ต้อง i7 สิ CPU ต้อง i9 สิถึงจะแรงอะไรเงี้ยคำตอบนั้นมันก็เป็นจริงเสมอไปแต่นะครับมันมีคำว่าแต่อย่างนึงว่าผมจะบอกทุกครั้งเวลาผมไลฟ์สดเลยนะครับว่า CPU นั้นมันก็ i3 i5 i7 i9 ก็จริงแต่ว่ามันมีหลายเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันหมายความว่ามันมีตั้งแต่ i3 รุ่นที่1ยัน i3 รุ่นที่10 i5 i7 i9 ก็เหมือนกันครับดังนั้นในส่วนของชื่ออาจจะเหมือนเดิมนะครับส่วนของชื่อมันอาจจะเหมือนเดิมว่า i3 นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่รหัส4ตัวท้ายนะครับจะไม่เหมือนเดิมซึ่ง i3 ผมต้องบอกเลยว่ามันมีมา10เจน i3 ตัวแรกอยู่ในซ็อกเก็ต1156คือ i3 ตระกูล530 540 550 i3 ตัวที่2ก็คืออยู่ในเจเนอเรชันที่2จะเป็น i3 2120เป็นต้นถ้า i3 เจน3 i3 3220 i3 เจน4 i3 4130 i3 เจน5ไม่มีนะครับเพราะว่าอยู่ในโน้ตบุ๊ก i3 เจน6 i3 6100 i3 เจน7อยู่ในรุ่น i3 7100พวกนี้เบื้องต้นแล้วแรกๆแล้ว Intel เขาทำออกมาคือ2คอร์4เทรดนะครับ2คอร์4เทรดแล้วก็จะมีขยับขึ้นมาทีนิดๆๆแต่อาจจะพัฒนาในส่วนของ IPC หรือพัฒนาในส่วนของสถาปัตยกรรมบ้างนะครับแต่ว่าจำนวนคอร์และเทรดที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ CPU แรงแบบเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็คงเป็นคอร์และเทรดเนี่ยเขายังคงไว้ที่เดิมคือ2คอร์4เทรดเพียงแค่นั้นนะครับพอมา i3 Gen 8หรือ i3 Gen 9ขึ้นมานะครับ AMD Ryzen อย่างที่ผมเกริ่นไป AMD Ryzen มีการที่จะพัฒนาขึ้นมาเขาเลยต้องออก CPU ที่อัปเกรดขึ้นมาเขายังคงใช้ชื่อ i3 มันเดิมคือ Intel แต่ว่าเขาขยับขึ้นมาเป็น4คอร์4เทรดใน i3 Gen 8และ Gen 9นะครับพอมา i3 Gen ที่10มีการพัฒนาครั้งใหญ่คือเปลี่ยนจาก i3 4คอร์4เทรดหรือว่า2คอร์4เทรดเป็น i3 generation ที่10คือตัวที่ผมถืออยู่นี้ i3 ที่มี4คอร์8เทรดซึ่งถือว่าเป็นการกระโดดครั้งยิ่งใหญ่นะครับจาก2คอร์4เทรดเป็น4คอร์8เทรดเรียกได้ว่าความแรงของมันนั้นถ้าพูดกันถึงทฤษฎีมันแรงขึ้นแบบ2เท่าคือมีจำนวนคอร์เยอะขึ้น2เท่าคือมีจำนวนเทรดเยอะขึ้น2เท่าแต่ชื่อของมันคือ i3 เหมือนเดิมดังนั้นลูกค้าหลายๆท่านหรือคนทั่วไปหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันเป็น i3 มันเป็น i3 มันไม่แรงนี่มันมีแค่2คอร์4เทรดนี่คำตอบคือมันอาจใช้ได้ครับในส่วนของเจนแรกๆเจเนเรชั่นปัจจุบันคือ i3 Gen 10หรือว่า refresh core i3 Gen 10 refresh core ถ้า Gen 10ปกติจะเป็น i3 10100F ถ้า Intel core i3 Gen 10 refresh core จะเป็น i3 10105F อย่างอุ่นอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมี4คอร์8เทรดพอมันมี4คอร์8เทรดแล้วมันจะคล้ายๆกับอะไรครับมันจะคล้ายๆกับ i7 เมื่อก่อน i7 ตั้งแต่ Gen 1ยัน Gen ที่7จะเริ่มต้นที่4คอร์8เทรดพอ i3 เป็น Gen ที่10มันมี4คอร์8เทรดมันก็ดันไปตรงกับ i7 ที่4คอร์8เทรดคือ i7 7700นั่นเองครับมันเลยมีคำถามว่า i3 generation ที่10อย่าง i3 10100F เนี่ยกับ Intel Core i7 7700เนี่ยมันเล่นเกมพอๆกันไหมเพราะว่าสเปคมันพอๆกันนะครับวันนี้ผมก็เลยมีผลเทสให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันพอกันหรือเปล่าดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันเล่นเกมพอๆกันเท่ากับ Intel Core i7 7700นั้นตัวที่ต่ำกว่า Intel Core i7 7700ยกตัวอย่างเช่น Intel Core i7 6700 Intel Core i7 4770 Intel Core i7 3770 Intel Core i7 2600 Intel Core i7 860หรือว่า i5 ที่ต่ำกว่านั้นโดยปริยายครับถ้าสมมุติว่ามัน
ันแรงเท่า i7-7700 แล้วไม่ว่าจะเป็น i5-6500 i5-4460 i5-3560 i5-2500 i5-2400 อะไรพวกนี้พวกนั้นก็คือแพ้ตัวนี้หมดแพ้ i3 ตัวนี้หมดเพราะว่าปัจจุบันแล้ว i3 มันก็คือ i3 เหมือนเดิมฮะแต่ที่เปลี่ยนไปคือสถาปัตยกรรมภายในมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันมี4คอร์8เทรดมันมีแคชมันมีอะไรเพิ่มเติมที่เหมือนกับ i7 เขานี่อยากรู้ว่าถ้าตามสเปคฟิเคชันหรือตามหน้ากระดาษเนี่ยมันต่างกันยังไงวันนี้ผมมีข้อมูลมาให้ดูฮะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันก่อนแล้วกันนะครับระหว่าง Intel Core i3-10100F กับ Intel Core i7-7700มันเหมือนกันมันต่างกันยังไงบ้างหนึ่งเลยนะครับ i7-7700 อยู่ในซ็อกเก็ต1151หรือว่า Kaby Lake นะครับ1151ตัวแรกก็คือยังอยู่ใน200ซีรีส์หมายความว่ามันใส่เมนบอร์ดพวก B250 อะไรประมาณนี้คือ1151แล้วก็จะมี4คอร์8เทรดfrequency จะอยู่ที่ 3.6 GHz และ turbo 4.2 integrate graphic HD graphic 630นี่คือ i7 เมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีรหัส F หมายความว่าทุกตัวมันจะสามารถรันออนบอร์ดได้แต่พอ i3 มันเป็นรหัส F มันจะไม่มีการ์ดจอจะถูกตัดการ์ดจอออกไปนี่คงเป็นข้อดีอย่างเดียวที่ Intel Core i7-7700 จะมีข้อดีมากกว่า i3-10100F แต่ว่าอย่างที่บอกฮะคงมีน้อยคนมากครับที่จะซื้อไปเล่นออนบอร์ดทุกคนคงต้องมีการ์ดจอแยกอยู่แล้วเพราะว่าออนบอร์ดที่จริงแล้วของ630เนี่ยผมพูดเลยว่ามันทำให้แค่เครื่องติดอย่างเดียวคือใช้งานทั่วไปได้เล่น YouTube เล่น Google Chrome เล่น Facebook อะไรอย่างนี้ได้แต่ไม่สามารถที่จะใช้เล่นเกมได้เลยแคชของ i7 เยอะกว่าก็คือ L3 จะมี8เมกแต่ว่า L3 ของ i3 เนี่ยจะมี6เมกแต่อย่าลืมนะครับว่าเจเนอเรชั่นมันต่างกัน3เจนเจน7เจน8เจน9แล้วก็เจน10 3เจนดังนั้น8เมกใน4ปีที่แล้วเทียบกับ6เมกในปีนี้เหมือนอารมณ์เหมือนรถยนต์ 3,000 ซีซีเมื่อ5ปีที่แล้วเจอกับ 1,500 ซีซีในปีนี้จำนวนแคชไม่ได้บ่งบอกถึงความแรงเสมอไปประสิทธิภาพต่อคอการอะไรอย่างนี้การต่างๆนานาเหมือนรถยนต์ฮะ 1,500 ซีซีปัจจุบันก็คงเร็วกว่า 3,000 ซีซีเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วจะเป็นลักษณะในกรณีนั้นมากกว่าพอเป็น i30-100F เนี่ยอยู่ในซ็อกเก็ต LJ1200ฮะโคเมดเล็ก4คอร์8เทรด 3.6 GHz Base Clock Turbo เนี่ยจะแรงกว่า i7 ได้ซ้ำไปคือ 4.3 GHz L3 จะอยู่แค่6เมก Max TDP ทุกคนทุกตัวเนี่ย2ตัวนี้ TDP เท่ากันคือ65วัตต์นะครับคราวนี้เนี่ยผมเองนะครับเราจะไม่พูดถึงการทำงานนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงการเล่นเกมอย่างเดียวนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูระหว่าง Intel Core i3-10100F 4คอร์8เทรดกับ Intel Core i7-7700 4คอ8เทรนเช่นเดียวกันจับคู่กับการ์ดจอ RTX 2080 Ti ฮะแล้วเราไปดูกันแล้วกันว่าเราจะเปลี่ยนแค่ CPU อย่างเดียวนะจาก i3 เป็น i7 นะ i7 Gen 7เจอกับ i3 Gen 10โดยใช้การ์ดจอเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแล้วเราไปดูผลเทสกันว่าผลเทสจะเป็นยังไงกับ Intel Core i3 ตัวนี้ครับโอเคนะครับเกมแรกอย่าง Far Cry New Dawn เนี่ย i3-10100F ทำได้118เฟรม i7-7700 ทำได้114เฟรมNeed for Speed Heat i3-10100F 82เฟรม i7 85เฟรม Counter Strike นะครับ CSGO เนี่ย i3 404 i7 374เฟรม Battlefield V 156เฟรมเท่ากันกับ i7 Shadow of the Tomb Raider i3 121เฟรม i7 118เฟรม Assassin's Creed Odyssey 96เฟรมกับ94เฟรม The Witcher 3 Wild Hunt 117เฟรมเท่ากันนะครับ Red Dead Redemption 2 110เฟรมกับ108เฟรมนะครับประมาณนี้บทสรุปที่ออกมาตามนี้ผลเทสไม่เคยโกหกใครตัวเลขไม่เคยโกหกใครดังนั้นตัวเลขของเกมนั้นเฟรมเรทที่ออกมานั้นมันจะพอๆกันอย่างที่บอกครับสถาปัตยกรรมมันใกล้เคียงกัน4คอ8เทรดเหมือนกัน GHz พอๆกันแคชพอๆกันสเปคมันก็จะพอๆกันดังนั้นความแรงมันก็จะเท่ากันสรุปก็คือว่า i3 ให้ดูผลเทสเป็นตัวอย่างนะครับเฉพาะเล่นเกมนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเฉพาะเล่นเกม i3-10100F ก็ทำเฟรมเรทได้สูสีกับ i7-7700 บางอย่างก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ข้อเสียของ i7-7700ข้อดีเขาก็มีหมายความว่าลูกค้ามีบอร์ด1151อยู่แล้วแล้วไม่สะดวกที่จะอัพไปเป็น Gen 10นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็สามารถซื้อ Intel Core i7-7700มาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าสุดแล้วของ Intel Core i7-7700 มันก็จะได้แค่ i3 แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการจะซื้อใหม่ต้องการที่จะประกอบใหม่ลองพิจารณาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างว่า i3-10100F นั้นมันก็มีดีของมันคือ4คอร์8เทรดแล้วก็เล่นเกมได้ตามที่เท่ากับ i7-7700เลยแล้วกันนะครับผลเทสไม่เคยโกหกใครลองดูเป็นแนวทางนะครับข้อดีในการที่จะใช้7700ต่อไปก็ดีนะครับคือเหมือนลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนบอร์ดก็สามารถซื้อ i7 ได้นะครับแต่ถ้าอยากประกอบใหม่อย่าไปดูว่า i3 i5 i7 i9 ผมอยากให้ดูพิจารณาถึงเจเนเรชันของ CPU ด้วยว่า
ไอ้3ก็จริงแล้วเลขต่อไปอีก4หลักนั้นมันเป็นเลขอะไรมันปัจจุบันเป็นเลข10ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเป็นเลข10เลข9เลข8อันนั้นอาจจะส่งผลถึงความแรงแบบโดยตรงเลยรวมถึงอนาคตการอัปเกรดด้วยสมมุติ i3 Gen 10ตัวนี้ซื้อมาแล้วคู่กับเมนบอร์ด H510 ตัวนี้อนาคตอยากอัปเกรดเป็น i5 Gen 10ได้ไหมได้อนาคตอยากอัปเกรดเป็น i7 อะไรยี้ได้ไหมอัปเกรดได้นะครับแรมเป็นแบบ DDR4 อยู่แล้ว i7 Gen 7มันก็ตันอยู่แค่1151นั่นแหละถ้าจะอัปเกรดก็ต้องเปลี่ยนยกเซตดังนั้นเนี่ยเสียทีเดียวเสียให้จบแล้วก็รองรับการอัปเกรดในอนาคตแล้วกันนะครับฝากข้อมูลของ Intel Core i30-100F ด้วยนะครับผมเองก็เทสให้ดูแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็ตามที่ผลนั้นเลยแล้วกันเนาะสุดท้ายมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับฝากไอแฮปซีวีทุกช่องทางด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ